กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกท่านครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาชมไลฟ์สดในช่วงนี้เวลาใกล้จะ 17:00 น.ใกล้จะ 5:00 น.เย็นแล้ววันนี้วันจันทร์ที่9มาขออภัยวันจันทร์ที่10นะมิถุนายนพระพุทธศักราช2567มีโอกาสมาที่สวนป่าสามัคคีธรรมแล้วก็มาดำเนินการจัดทำแปลงนาเพื่อที่จะปลูกข้าวอินทรีย์นา2แปลงซึ่งตอนนี้นารถไถที่มาดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงนี้ยังไม่แล้วเสร็จก็คือให้ปรับหน้าดินให้เสมอแล้วก็ทำคันนาปั้นคันนาขึ้นนาทั้ง4ด้านเลยเพื่อที่จะเอาไว้ที่ดินตรงนี้เอาไว้ทำนาปลูกข้าวแล้วจะเป็นข้าวอินทรีย์ 100% นะฮะถ้าจะถ้ามองไปด้านหน้าด้านซ้ายมือที่เห็นป่าทึบๆอันนั้นก็คือสวนป่าสามัคคีธรรมแปลงที่เราปลูกป่ากันที่อยู่ด้านในส่วนแปลงนอกนี้เป็นแปลงใหม่ที่เราจะทำพืชไร่สวนผสมนะจะมีแปลงนามีป่ามีสวนผลไม้มีแปลงผักนะฮะแล้วก็มีสระน้ำจะอยู่บนพื้นที่ใหม่แห่งนี้วันนี้เลยให้รถไถมาปรับหน้าดินแล้วก็ทำปั้นคันนาขึ้นมาเพื่อเตรียมจะไถหว่านในฤดูฝนปีนี้นะฮะตอนนี้รถไถก็ได้ดำเนินการมาจนกระทั่งถึงเย็นของวันนี้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะทำการไถแปลงนาให้พร้อมที่จะหว่านข้าวนาลงในแปลงนาแห่งนี้ตอนนี้ก็กำลังปั้นคันนาอยู่ตอนนี้กำลังปั้นคันนาเชื่อว่าวันพรุ่งนี้น่าจะแล้วเสร็จนะน่าจะแล้วเสร็จตอนนี้ก็เป็นสภาพของพื้นที่แปลงนาที่สวนป่าสามัคคีธรรมเราได้จัดทำขึ้นนะส่วนนี้สำหรับปลูกข้าวโดยเฉพาะเลยส่วนด้านขวามือหลังจากแปลงนามาก็จะเป็นสระน้ำนี่ฮะแล้วเราก็จะปลูกมะฮอกกานีมีกล้วยนะแล้วก็มีหญ้าสำหรับให้ช้างนะทดสอบทดลองปลูกเพื่อเป็นต้นพันธุ์แล้วก็มีมะฮอกกานีตอนนี้ก็ขึ้นสูงเลยต้นนี้แล้วก็ยังมีต้นมะพร้าวน้ำหอมแล้วกล้วยแล้วก็มีตะไคร้นะปลูกเป็นบางส่วนน้ำที่เกิดจากฝนตกในช่วงระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีน้ำเกือบที่จะขึ้นมาถึงขอบสระก็ถือว่าเยอะพอสมควรทีเดียวนะแล้วก็จะมีแปลงผลไม้เรียกว่าแปลงไม้ผลนะแปลงไม้ผลจะอยู่อีกด้านหนึ่งคือบริเวณด้านหน้าตรงนู้นด้านในด้านในเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันเป็นแปลงผลไม้ทำการยกร่องเอาไว้ตั้งแต่นะยกเอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะพอฝนตกลงมาก็เริ่มมีน้ำเข้ามาท่วมขังอยู่ภายในบริเวณร่องสวนนี่ฮะได้ทำการขุดเอาไว้3ร่องนะเป็นร่องยาวขนาด60เมตรนะจากตรงนี้ไปเนี่ยนะแล้วก็ทำร่องไปจนถึงด้านนู้นแล้วก็ปลูกต้นผลไม้มีขนุนนะมีลำไยมีมะม่วงนะมีละมุดแล้วก็มีอะไรอื่นๆอีกหลายหลักผลที่เราจะไว้กินผลกันนะส่วนด้านนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเราจะดูสภาพดินฟ้าอากาศในอนาคตต่อไปว่าหลังจากที่เราได้ทำแปลงนาแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณที่ว่างๆตรงนี้เราจะทำอะไรนะฮะจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยมาคิดกันอีกทีหนึ่งนะก็ไลฟ์สดให้กับเพื่อนๆใน Facebook นะได้ติดตามรับชมสภาพพื้นที่ของสวนป่าสามัคคีธรรมที่เราจะทำพืชไร่สวนผสมเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในอนาคตนะฮะซึ่งเชื่อว่าในอนาคตนั้นเรื่องแปลงเกษตรอินทรีย์นะต้องขอย้ำว่าเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์นั้นมีความจำเป็นสำหรับชีวิตของมวลมนุษยชาติในอนาคตอย่างมาก
พราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสถานการณ์ของโลกนั้นจะมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่ทางสวนป่าสามัคคีธรรมเราได้ดำเนินการและทุกอย่างแนวคิดอะไรต่างๆนั้นเราดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในเรื่องของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะโยมนะก็ถือว่าได้ดำเนินการมาถึงอีกขั้นหนึ่งให้อีกขั้นหนึ่งนะเพื่อจะทำแปลงนาแล้วตอนนี้รถไถก็กำลังดำเนินการอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้แหละนะฮะใกล้จะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ก็นำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันท่านผู้ชมนะวันนี้ที่สวนป่าสามัคคีธรรมวันที่10มิถุนายนพระพุทธศักราช2567รายงานจากสวนป่าสามัคคีธรรมบ้านสามัคคีหมู่5ตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อนุโมทนาสาธุ